7นะครับเดี๋ยวอยู่ยอห์นบทที่7ยอห์นบทที่7เราจะดูข้อที่17 18นะครับ17 18ยอห์นบทที่7ข้อ17 18นะครับยอห์นบทที่7ข้อที่17 18นะครับในหน้าที่2128ถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้นั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจชอบของเราเองผู้ใดที่พูดตามใจชอบของตนเองผู้นั้นย่อมแสวงหาเกียรติสำหรับตัวเองแต่ผู้ที่แสวงหาเกียรติให้พระองค์ผู้ทรงใช้ตนมาผู้นั้นแหละเป็นคนจริงไม่มีอธรรมอยู่ในเขาเลยเรามีการอธิษฐานครับพระบิดาครับเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงอยู่กับเราขอพระองค์เคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราในเช้าวันนี้ถ้าจิตใจไหนคนใดที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ขอพระองค์แตะต้องจิตใจขอพระองค์ทำงานในจิตใจเขาและให้เปิดใจเขาออกที่จะรู้จักกับพระองค์จริงๆและขอพระองค์ทรงอวยพรในเช้าวันนี้ในคำเทศนาในคำที่จะแบ่งปันที่คำที่จะพูดออกไปขอให้เป็นมาจากพระองค์ขอพระองค์เคลื่อนไหวและใช้พระวจนะของพระองค์ในการที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนช่วยเหลือคนเหล่านั้นที่เขาจะเข้าใจพระองค์มากยิ่งขึ้นเราขอฝากเช้าวันนี้ในทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเจ้าอาเมนในยอห์นบทที่7นะครับข้อ17 18นะครับในข้อนี้นะครับพระเยซูคริสต์ทรงบอกแก่คริสเตียนนะครับบอกกับทุกคนนะครับที่เชื่อในพระองค์พระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดที่ตั้งใจปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้นั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้าพี่น้องครับในชีวิตของเรานะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงไหมถ้าเราอยากจะรู้ว่าความจริงที่พระพจนะของพระเจ้าพูดออกไปนั้นเป็นจริงหรือเปล่าถ้าพี่น้องได้ยินแล้วอยู่เฉยๆจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าพี่น้องได้ยินและนำไปใช้ในชีวิตของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าช่วยเราเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดนั้นเป็นความจริงหลายครั้งในชีวิตคริสเตียนพี่น้องครับชีวิตคริสเตียนที่ไม่เกิดผลชีวิตคริสเตียนที่ไม่เติบโตขึ้นคือคริสเตียนที่ได้ยินแต่ไม่นำไปปฏิบัติได้ยินโอ้มันดีอาจารย์ขอบคุณมากที่เทศนาอย่างนี้ขอบคุณมากที่พูดอย่างนี้ได้ยินแต่ไม่นำไปใช้มันจะเปลี่ยนชีวิตเราไหมครับไม่มันจะเกิดผลในชีวิตของเราไหมไม่มันจะเป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการไหมไม่แต่ถ้าเราได้ยินและพระคำของพระเจ้าถ้าผู้ใดตั้งใจปฏิบัติตามตั้งใจปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้นั้นจะรู้ว่าความสอนนั้นมาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจของเราเองพี่น้องครับหลายครั้งเวลาที่เราฟังเทศนาเราจะคิดว่าอ๋ออาจารย์เทศแต่พี่น้องครับคำเทศนาเป็นมาจากโพธิ์เจ้าของพระเจ้าเป็นมาจากสิ่งที่พระเจ้าโดนใจให้คนของพระเจ้านั้นพูดออกไปพี่น้องได้ยินคำเทศนาคำอธิษฐานที่ผมอธิษฐานเมื่อกี้ไหมครับสิ่งที่ใจผมปรารถนาไม่ได้เป็นมาจากผมผมอยากให้เป็นมาจากพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะคำพูดของผมมันคือคำพูดของมนุษย์แต่ถ้ามันมาจากพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะสามารถแตะต้องจิตใจของพี่น้องเคลื่อนไหวในชีวิตของพี่น้องและพี่น้องนำไปใช้ในชีวิตของพี่น้องและเกิดผลนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและพระเจ้าบอกเราว่าคริสเตียนหลายครั้งที่ไม่เกิดผลคริสเตียนหลายครั้งที่ไม่เกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขาหรือไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของเขาไม่ใช่ความไม่ใช่โพธิ์เจ้านะของพระเจ้าไม่เป็นความจริงแต่เพราะเขาไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติตามในเช้านี้ผมไม่ได้มาบอกพี่น้องว่าให้ทำตามโพธิ์เจ้านะของพระเจ้าแล้วคุณจะได้ไปสวรรค์ถ้าคุณเชื่อวันนี้
ถ้าคุณเชื่อจากใจของคุณจริงๆเชื่อว่าพระเยซูคริสต์มาตายไม้เขนเพื่อไถ่บาปให้กับคุณและพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาในวันที่3นี่คือข่าวประเสริฐเมื่อคุณรับเชื่อคุณจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในตัวคุณคุณจะได้ไปสวรรค์คุณไม่ต้องทำดีคุณไม่ต้องทำอะไรคุณก็ได้ไปถ้าคุณเชื่อแต่ในเช้าวันนี้ผมกำลังจะพูดถึงความจริงของพระเจ้าว่าชีวิตของเราเนี่ยครับผมไม่อยากจะให้พี่น้องไปสวรรค์โดยที่ชีวิตเนี้ยไม่ได้รับพระพรของพระเจ้าคุณได้ไปสวรรค์แต่ชีวิตเนี้ยเหมือนกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเลยเมื่อเช้าผมสอนในห้องเรียนของผมถึงหลักการการใช้ชีวิตก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าเป็นยังไงพอเชื่อพระเจ้าแล้วควรที่จะเป็นยังไงเพราะชีวิตในก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเจ้าพี่น้องครับเราสับสนวุ่นวายไปหมดเราเรียงลำดับไม่ถูกต้องเราเหมือนกับเราใส่กระดุมเสื้อถ้าเราใส่อันแรกถูกทุกอย่างก็ถูกหมดแต่ถ้าเราใส่อันแรกผิดทุกอย่างก็ผิดหมดซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆว่าอะไรควรจะมาที่หนึ่งในชีวิตของเราเพราะเป้าหมายของโลกคืออะไรครับเป้าหมายของโลกในการใช้ชีวิตของเขาก็คือเงินคือที่หนึ่งเงินคือที่หนึ่งและบางคนบอกว่าเงินคือพระเจ้าพี่น้องนั่นคือเป้าหมายที่ผิดของคนที่เชื่อไม่เชื่อพระเจ้าแต่สำหรับเราที่เป็นคริสเตียนเราได้ไปสวรรค์แล้วเราจะทำยังไงในโลกนี้ชีวิตเราที่จะดีขึ้นเมื่อเช้าผมบอกในห้องเรียนบอกว่าคุณมีความสุขได้โดยที่ไม่มีเงินก็มีได้คุณสามารถมีความสุขและมีครอบครัวที่ดีได้โดยที่ไม่มีเงินก็ได้เพราะโลกนี้ครับโลกนี้สอนเราว่าเงินจะให้ความสุขแก่เรารถคันใหม่จะให้ความสุขแก่เราบ้านหลังใหม่จะให้ความสุขแก่เราแต่พี่น้องครับผอ.ที่ไปขโมยทองเขาเมื่อกี้มีรถเบนซ์ขับรถ BM ขับมีบ้านหลังตัวโตเป็นผอ.มีการศึกษาที่ดีมีโรงเรียนที่ดีผมถามว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงครับมันบ่งบอกให้เขามีความสุขได้ไหมไม่ได้เงินไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงและสิ่งที่พระเจ้ากำลังสอนเราตอนนี้ข้อ17บอกว่าถ้าผู้ใดตั้งใจปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้นั้นจะรู้ว่าพระคำของพระองค์มาจากพระเจ้าสิ่งที่ผมพูดออกไปเป็นมาจากพระเจ้ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ผมครับมันขึ้นอยู่ที่พี่น้องหัวข้อของเราในเช้าวันนี้คือการเชื่อฟังพระเจ้าการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าหลายครั้งพี่น้องครับผมเป็นแค่มนุษย์ผมสามารถที่จะแนะนำได้ผมสามารถที่จะบอกที่จะสอนที่จะตักเตือนได้แต่พี่น้องรู้ไหมก่อนที่ผมจะพูดออกไปทุกครั้งผมต้องอธิษฐานผมต้องขอการทรงนำจากพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการให้ผมพูดออกไปผมไม่ได้เพอร์เฟคผมไม่ได้ดีทุกอย่างผมไม่ได้รู้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญคือผมต้องการให้พระเจ้านำผมและแนะนำพี่น้องในทางของพระเจ้าและเมื่อเราพูดออกไปหรือเราแนะนำออกไปพี่น้องครับหลายครั้งสิ่งที่ผมเห็นและสิ่งที่ผมเห็นเวลาคนที่ผมแนะนำออกไปและเชื่อฟังและตั้งใจปฏิบัติตามพี่น้องรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นเกิดผลครับพี่น้องรู้ไหมว่าชีวิตคริสเตียนมันแตกต่างกันไม่ใช่อายุการเชื่อพระเจ้ามันแตกต่างกันไม่ใช่ว่าคนนี้เชื่อมา10ปี20ปี30ปีมันไม่ได้แตกต่างที่อายุการเชื่อมันแตกต่างที่ว่าคุณเชื่อฟังพระเจ้ามากขนาดเราเชื่อฟังพระเจ้ามากขนาดไหนเราเชื่อฟังพระเจ้ามากขนาดไหนเพราะหลายคนเชื่อพระเจ้ามา15ปีแต่ชีวิตของเขาไม่ได้เปลี่ยนสัก 5% เลยชีวิตเขาบางคนไม่ได้เปลี่ยนสัก 1% เลยในจากก่อนที่มาเชื่อพระเจ้าแล้วหลังจากมาเชื่อพระเจ้าแต่บางคนเชื่อมา5เดือนแต่ชีวิตเขาเปลี่ยนไป 20% แล้ว
ลี่ยนไป 30% แล้ว 40% หรือ 50% แล้วในชีวิตของเขาทำไมล่ะครับมันไม่ได้แตกต่างที่อายุการเชื่อพระเจ้าพี่น้องครับเรามาทีหลังเราสามารถแซงคนที่มาก่อนได้การเชื่อพระเจ้าคุณมาทีหลังคุณสามารถดีกว่าคนเชื่อมา10ปีแล้วก็ได้มันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณเชื่อฟังพระเจ้ามากขนาดไหนถ้าคุณเชื่อฟังและคุณเดินตามในสิ่งที่หลายครั้งพี่น้องครับหลายคนมาขอคำแนะนำจากผมจากอาจารย์ชมิตรพี่น้องรู้ไหมหลายครั้งสิ่งที่ผมดูหลายคนเขาตั้งใจอยากจะถามเราจริงๆและอยากจะเชื่อฟังและทำตามตั้งใจทำตามจริงๆแต่หลายคนรู้ไหมครับถามเฉยๆถามเพื่อเป็นพิธีครับรู้แล้วว่าคำตอบเขาจะทำอะไรถามเฉยๆเนี่ยผมพูดสวยงามเลยครับผมพูดดีมากผมพูดในทางของพระเจ้าแต่เขากลับไปบ้านเขาทิ้งไว้ที่นี่นะครับแล้วเขาลืมออกไปด้วยเขาทิ้งไว้ที่นี่แล้วเขาลืมออกไปด้วยเขากลับไปบ้านเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วเขาเจอปัญหาแล้วเขาบอกว่าอาจารย์ทำไมสิ่งที่อาจารย์บอกไม่เห็นเกิดผลเพราะอะไรครับเพราะมันต่างกันที่ตรงนี้ครับข้อ17บอกว่าถ้าผู้ใดตั้งใจปฏิบัติตามผู้นั้นจะเห็นว่าคำสอนนั้นเป็นมาจากพระเจ้ามันขึ้นอยู่ที่การเชื่อฟังพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งที่สวยงามเวลาที่เราเห็นคริสเตียนเพิ่งเชื่อพระเจ้าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงพอเขาได้ยินโอ้พระเจ้าให้เราเป็นแบบนี้พระเจ้าให้เราเป็นแบบนี้พระเจ้าต้องการให้เราทำอย่างนี้โอ้โอเคอ๋อเราไม่ใช่เราเปลี่ยนอย่างเขาได้ยินโอ้ผู้หญิงห้ามใส่กางเกงเขาก็กลับไปใส่กระโปรงถ้าผู้หญิงโอ้ผู้ชายควรจะตัดผมให้ดูดีให้ไม่ใช่ไว้ผมยาวเขาได้ยินอ้อพระเจ้าบอกโอเคตัดผมซึ่งหลายครั้งพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงคนที่ไม่ได้ดีขึ้นมันไม่ใช่อายุการรับเชื่อพระเจ้าแต่มันเป็นที่การเชื่อฟังพระเจ้านึงโครินธ์บทที่2ครับเราดูหนึ่งโครินธ์บทที่2หนึ่งโครินธ์บทที่2ข้อที่13หนึ่งโครินธ์บทที่2ข้อที่13คือสิ่งเหล่านั้นที่เราได้กล่าวด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่ด้วยถ้อยคำซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสั่งสอนซึ่งเปรียบเทียบสิ่งที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณกับสิ่งซึ่งเป็นของจิตวิญญาณพี่น้องครับถ้อยคำหรือคำพูดที่เราพี่ผมสอนออกไปพี่น้องจะสังเกตดูเวลาผมอยู่ในห้องเรียนหรือผมจะใช้พระวจนะของพระเจ้าน้อยกว่าคำพูดของผมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะสิ่งที่เราต้องระวังก็คือเราต้องไม่มาจากความคิดของเราต้องมาจากพระวจนะของพระเจ้ามากกว่าเพราะพระวจนะของพระเจ้าไม่เคยโกหกใครแต่คำพูดผมสามารถโกหกคนได้ซึ่งเราต้องระวังตรงนี้เพราะว่าคำพูดของเราต้องเป็นมาจากพระเจ้าในข้อ13ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราได้กล่าวด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาคำสอนของมนุษย์ที่เขียนไว้แต่ด้วยถ้อยคำที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสั่งสอนเพื่อเปรียบเทียบสิ่งที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณกับสิ่งซึ่งเป็นของจิตวิญญาณผมพยายามระวังและผมพยายามเตือนภรรยาเสมอว่าเวลาที่เราให้คำแนะนำใครมันต้องมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามันต้องมาจากสิ่งที่พระเจ้าทรงนำเราและพี่น้องครับหลายครั้งคริสเตียนที่ได้รับคำแนะนำไปได้รับการเตือนหรือว่าการสอนไปหลายครั้งที่ไม่หลายครั้งเราอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คนบางคนถามแล้วก็ทิ้งไว้ที่นั่นเพราะอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยว พี่น้องดูข้อนี้ครับน้องดูข้อนี้2โครินธ์บทที่10 2โครินธ์บทที่10เพราะว่าข้อนี้ครับเพราะข้อนี้เลยที่เขาได้ยิน
นะครับและเขาไม่เกิดผลนะครับและชีวิตของเขานั้นก็ไม่ได้ดีขึ้นและชีวิตของเขาก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับการที่เป็นคริสเตียนเพราะเขาไม่ได้ดีขึ้น2โครินธ์บทที่10ข้อ1ถึง6ครับ2โครินธ์บทที่10ข้อที่1ถึงข้อที่6นะครับหน้าที่2334บัดนี้ข้าพเจ้าเปาโลขอวิงวอนต่อท่านเป็นส่วนตัวโดยเห็นแก่ความอ่อนสุภาพและพระทัยกรุณาของพระคริสต์ซึ่งข้าพเจ้าผู้ซึ่งท่านว่าเป็นคนสุภาพถ่อมตนเมื่ออยู่กับท่านทั้งหลายแต่เมื่ออยู่ต่างหากก็เป็นคนใจกล้าต่อท่านทั้งหลายคือข้าพเจ้าขอร้องท่านว่าเมื่อข้าพเจ้ามาอยู่กับท่านอย่าให้ข้าพเจ้าต้องแสดงความกล้าหาญด้วยความแน่ใจอย่างที่ข้าพเจ้าคิดสำแดงต่อบางคนที่นึกเห็นว่าเรายังดำเนินตามเนื้อหนังนั้นเพราะว่าถึงแม้เรายังดำเนินอยู่ในเนื้อหนังก็จริงแต่เราก็ไม่ได้ต่อสู้ลบตามฝ่ายเนื้อหนังเพราะว่าศาสตราวุธแห่งการสงครามของเราไม่ได้เป็นฝ่ายเนื้อหนังแต่มีอนุภาพอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าที่จะทลายป้อมอันแข็งแกร่งลงได้คือทำลายความคิดและทิฏฐิมานะทุกประการซึ่งตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงเชื่อฟังพระคริสต์และพร้อมที่จะแก้แค้นการไม่เชื่อฟังทุกอย่างในเมื่อความเชื่อฟังของท่านทั้งหลายจะสำเร็จอาจารย์เปาโลกำลังเตือนพวกเราและบอกกับพวกเราว่านะครับซึ่งจริงๆนะในชีวิตของเราแล้วถามว่าถ้าเราเดินตามเนื้อหนังไหมมันแน่นอนครับเราก็ยังเดินตามเนื้อหนังแต่เราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดเท่านั้นแต่เรากำลังต่อสู้กับพยามารซาตานที่มันไม่ต้องการให้คริสเตียนดีขึ้นมันไม่ต้องการให้คริสเตียนเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสิ่งที่มันทำก็คือทำไงครับมันดูในสิ่งที่เขาทำนะครับในข้อที่5บอกว่าสิ่งที่เราควรที่จะทำก็คือควรที่ทำลายความคิดของเราเองหลายคนมาถามผมขอคำแนะนำแต่รู้ไหมครับความคิดเขามีความคิดของเขาแล้วคำตอบของเขาแล้วรู้ไหมว่าทำไมเขาไม่สามารถเอาสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เขาทำและทำได้เพราะว่าเขายังมีความคิดของเนื้อหนังของเขาเองความต้องการของเขาเองในทิศทางของเขาเองและเขายังไม่ได้ถูกทำลายหรอกในชีวิตของเราถ้าเราอยากมีชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงขึ้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำลายความคิดของตัวเราทำลายทิฏฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขัดขวางความรู้ของพระเจ้าบางคนเอาตัวเองเป็นที่ตั้งและเอาตัวเองมาเป็นเครื่องวัดว่าคนนั้นจะต้องเป็นแบบนี้คนนี้จะต้องเป็นแบบนั้นพี่น้องครับเราต้องทำลายสิ่งนี้ลงให้หมดเราไม่ได้ดีกว่าคนอื่นคนบางคนอาจารย์เชมิตบอกว่าคนบางคนไปแนะนำคนอื่นแต่ตัวเองก็ไม่ได้ใช้ได้ตัวเองก็ไม่ได้ดีกว่าคนอื่นแล้วเอาตัวเองไปให้คนอื่นเพื่อจะให้เขาทำตัวเองก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จแล้วไปแนะนำคนอื่นให้เขาประสบความสำเร็จมันเป็นไปได้ไหมครับคนที่จะเป็นตัวอย่างก็คือชีวิตคุณต้องประสบความสำเร็จก่อนคุณถึงจะเป็นแบบอย่างได้อาจารย์ชมิตจะบอกเสมอว่าถ้าคุณยังไม่ถึง30ปีเหมือนผมในการแต่งงานและเลี้ยงลูกแล้วยังเดินกับพระเจ้าอยู่เหมือนผมอย่าตัดสินผมอย่ามาว่าครอบครัวผมเป็นยังไงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคุณเพิ่งเริ่มได้ปีเดียวถ้าคุณเริ่มมาเท่าผมและดีกว่าผมคุณค่อยมาว่าผมคุณค่อยมาไอ้นี่ซึ่งหลายครั้งชีวิตของเรายังไม่ประสบความสำเร็จชีวิตเรายังมีปัญหาเรายังมีหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องรู้ไหมบางคนเอาความคิดของตนเองเอาทิฏฐิของตนเองตัวเองก็ยังไม่ได้เติบโตขึ้นตัวเองก็ยังไม่ได้เชื่อฟังในทางของพระเจ้าที่ถูกต้องแล้วเอาสิ่งนั้นไปให้แก่คนอื่นทำไมแต่พี่น้องรู้ไหมเราไม่ได้มาตัดสินใคร
เรากำลังมองตัวเราตอนนี้ในเช้าวันนี้ผมอยากให้พี่น้องมองตัวเรามองที่ตัวเองแล้วถามตัวเราว่าความคิดของเราตอนนี้อยู่ในทางของพระเจ้าหรืออยู่ในทางของเราเองทิฏฐิของเราทุกประการที่เรามันพี่น้องรู้ไหมความคิดของเราทิฏฐิของเราเองเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่กั้นเราไม่ให้เราไปไหนได้คริสเตียนหลายคนรู้ไหมครับหยุดในการเติบโตขึ้นมันเหมือนมีสิ่งที่ครอบเราไว้และหยุดเราไม่สามารถที่จะดีขึ้นกว่านี้ได้เพราะตัวเราเองไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่คนอื่นแต่ตัวเราเองคริสเตียนเราหยุดที่จะเติบโตไม่ได้ครับเราต้องดีขึ้นเราต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องครับไม่สามารถหยุดในการเติบโตได้ผมเคยสอนพี่น้องเสมอว่าผมจะต้องเติบโตขึ้นตลอดเวลาผมต้องเรียนรู้ในทางของพระเจ้าตลอดเวลาผมต้องเปลี่ยนแปลงอีกมากมายแล้วพี่น้องเป็นใครจะหยุดในการเติบโตหยุดในการเชื่อฟังพระเจ้าแล้วบางคนบอกว่าฉันดีแล้วฉันเก่งแล้วฉันเติบโตพอแล้วพี่น้องรู้ไหมคนที่คิดแบบนั้นคือคนที่หยุดเติบโตครับคนที่คิดว่าตัวเองดีคือคนที่หยุดเติบโตคือคนที่หยุดเชื่อฟังพระเจ้าวินาทีที่คุณหยุดเชื่อฟังพระเจ้าเครื่องบินตกครับเครื่องบินขึ้นไปบนอากาศแล้วหยุดได้ไหมครับหยุดไม่ได้ถ้าหยุดเมื่อไหร่คือตกเมื่อนั้นชีวิตเราเช่นกันชีวิตคริสเตียนเราต้องไปข้างหน้าตลอดเวลาและเราไม่สามารถหยุดได้ถ้าศิษยาภิบาลหยุดเติบโตผมจะเอาอะไรมาสอนพี่น้องเพราะผมจะเอาอะไรมาเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องผมจะเอาอะไรมาแนะนำพี่น้องได้ซึ่งผมเองต้องเติบโตจนถึงวันตายพี่น้องก็เช่นกันครับเราหยุดที่เติบโตไม่ได้หลายคนผมเห็นจริงๆสิ่งหนึ่งนี่น่าเศร้าคนที่ออกจากห้องเรียนผมไปแล้วรู้ไหมครับสิ่งที่ผมอยากทำก็คือดึงเขากลับคืนมาในห้องเรียนผมเพราะผมรู้สึกแล้วมันไม่มีสภาพที่เป็นคริสเตียนเลยมันไม่เหลือสิ่งที่ผมสอนไว้เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับปัญหาไม่ใช่แค่คนสอนครับปัญหาไม่ใช่โพสต์นะของพระเจ้าแต่ปัญหาคือไม่เชื่อฟังการเชื่อฟังนี้คือสิ่งที่จะกำหนดว่าชีวิตคุณจะได้รับพระพรมากขนาดไหนชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนคุณรู้ไหมถ้าคุณหยุดเชื่อฟังพระเจ้าชีวิตคุณจะน่าเบื่อคุณจะเป็นคริสเตียนที่น่าเบื่อคุณมาคิดจากก็เหมือนเดิมแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทำลายความคิดทิฐิของเราลงและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าคุณจะเป็นคริสเตียนที่ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเพราะมันน่าท้าทายข้างหน้าเรามีอะไรท้าทายเยอะตัวเราต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอีกเยอะเมื่อไหร่ที่เรายังเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ไม่ได้เราต้องมีอะไรที่เปลี่ยนอีกเยอะครับเมื่อไหร่ที่เรายังมีความอิจฉาอยู่เราต้องเปลี่ยนอีกเยอะเมื่อไหร่ที่เรายังไปตำหนิคนอื่นอยู่เราต้องเปลี่ยนอีกเยอะถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังชื่นชมยินดีกับคนอื่นในพระพรของคนอื่นไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนอีกเยอะเมื่อไหร่ที่เรายังมีความโลภเราต้องเปลี่ยนอีกเยอะเราหยุดที่จะเชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้ถ้าคุณหยุดนั่นคือจุดที่อันตรายครับสิ่งที่อันตรายที่สุดคือคริสเตียนที่หยุดและคริสเตียนที่หยุดในการเติบโตขึ้นและการเชื่อฟังพระเจ้านั่นคือคริสเตียนที่อันตรายที่สุดการหยุดคือการตกต่ำครับการหยุดคือการตกต่ำซึ่งเราหยุดไม่ได้และพระคำของพระเจ้าบอกว่าข้อ5บอกว่าคือการทำลายความคิดทิฏฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขัดขวางความรู้ของพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมอะไรที่มันหยุดซาตานมันก็ทำได้ครับแต่หลายครั้งตัวเราหยุดเองครับหลายครั้งตัวเรานี่แหละหยุดความรู้ของพระเจ้ารู้ไหมครับถ้าเราเป็นคนที่อยากเรียนรู้มันมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะในโลกนี้ผมถามพี่น้องรู้ทุกอย่างไหมไม่ผมรู้ทุกอย่างไหมไม่แต่ผมรู้มากกว่าแต่ก่อน
ไม่มีใครรู้ทุกอย่างแล้วคุณเก่งยังไม่คุณต้องมีอะไรที่เติบโตอีกคุณต้องเป็นเหมือนแก้วที่ว่างเปล่าที่พร้อมที่จะได้รับคำแนะนำได้รับการสอนและเติบโตขึ้นได้ตลอดเวลาและต้องเป็นแก้วที่เชื่อฟังและพร้อมที่จะเปิดรับอยู่ตลอดเวลาและทำลายสิ่งที่กั้นความคิดของเราเองเราต้องเป็นคนที่แบบแต่ก่อนนะครับเราเป็นคนขับรถเองในชีวิตเราเราเป็นคนขับเป็นคนนำชีวิตของเราเองวันนี้เราต้องเอามือของเราออกเราต้องบอกพระเจ้าว่าแต่ก่อนเราขับมาเองแล้วตอนนี้เราปล่อยให้พระเจ้าขับพระเจ้าจะพาไปทางไหนก็แล้วแต่พระเจ้าซึ่งหลายครั้งเราต้องระวังในสิ่งนี้เพราะว่าความคิดของเราทิฏฐิของเราพระเจ้าไม่ได้พูดถึงซาตานนะพระเจ้าพูดถึงตัวเราเองที่หยุดเราในการที่เชื่อฟังหยุดเราในการเปลี่ยนแปลงหยุดเราที่จะได้รับพระพรของพระเจ้าข้อ6และพร้อมที่จะแก้แค้นการไม่เชื่อฟังทุกอย่างทำไมพระเจ้าบอกว่าแก้แค้นหลายครั้งมันกลับมาอีกเราต้องทำลายมันมันกลับมาเราต้องทำลายมันกลับมาเราต้องทำลายมันเรากลับมาเราต้องทำลายมันถ้ามันทำให้เราไม่เชื่อฟังเราต้องกลับไปแก้แค้นคือทำลายมันเราต้องทำลายการที่ไม่เชื่อฟังนั้นตลอดจนถึงอะไรข้อ6บอกว่าทุกอย่างเมื่อความเชื่อฟังของท่านทั้งหลายจะสำเร็จเราต้องทำลายมันทำลายความคิดของตนเองทำลายชีวิตเก่าของเราวัฒนธรรมเก่าศาสนาเก่าของเราเอามันออกไปให้หมดแล้วเราเป็นคนใหม่และบ้างเปล่าพร้อมที่จะใส่สิ่งใหม่เข้าไปได้เราต้องทำลายและเมื่อเราทำลายความคิดของเราทิฏฐิของเราหนทางเก่าๆของเราพระคำของพระเจ้าในยอห์นบทที่8บอกเราว่ายอห์นบทที่8ครับยอห์นบทที่8ข้อ32ยอห์นบทที่8ข้อที่32และท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริงแล้วความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยเมนและท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริงและความจริงจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยหลายครั้งมีคนถามว่าอาจารย์หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรความจริงจะทำให้ท่านเป็นไทยแต่ก่อนเราเป็นทาสอย่างแรกคือเราเป็นทาสของบาปเราเป็นทาสของเงินเราเป็นทาสของโลกนี้พี่น้องรู้ไหมทำไมเราไม่มีความสุขเพราะเราเป็นทาสของมันเราเป็นทาสของเงินเราวิ่งหาเงินวิ่งหาเงินเราวิ่งหารถเราวิ่งหาบ้านเราวิ่งหาทุกอย่างผมถามว่าเรามีความสุขไหมครับเราทำบาปเพื่อจะได้เงินมาเราทำทุกอย่างเพื่อจะได้เงินมาเรามีความสุขไหมครับไม่เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นอิสระเพราะเราไม่ได้เป็นเราไม่รู้ความจริงในลูกาบทที่7น่าจะใช่พระคำของพระเจ้าบอกว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เรามีไม่ได้ทำให้เราสมบูรณ์ทรัพย์สมบัติที่เรามีไม่ได้ทำให้เราสมบูรณ์สิ่งของที่เรามีไม่ได้ทำให้เราสมบูรณ์ผมยกตัวอย่างนะครับผอ.มีทุกอย่างครับมีทุกอย่างแต่ตอนนี้เขาสมบูรณ์ไหมไม่เขาไม่ได้สมบูรณ์เราควรจะมองและเราควรจะเรียนรู้จากชีวิตของเขาว่าเขามี BM เขามีบ้านเขามีภรรยาที่สวยผมไม่รู้ดีไม่ดีนะแต่สวยถ้าเรามองรถเบนซ์รถ BM สวยบ้านหลังสวยเข้าใจไหมครับแต่ชีวิตเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์พี่น้องครับการใช้ชีวิตกับสิ่งของมันแยกกันครับความสุขไม่ใช่สิ่งของแต่ความสุขคือการใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องในทางของพระเจ้าคนที่เข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรคือพระเจ้าไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่สิ่งต่างๆที่ทำให้เรามีความสุขแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรง
บอกเราว่าเราจะทำยังไงที่จะมีครอบครัวที่น่ารักครอบครัวที่ดีลูกที่น่ารักลูกที่ดีสามีที่ดีภรรยาที่ดีเราควรจะเป็นยังไงย้อนมาที่8ข้อ31ครับ31ถึง34 31ถึง34ครับพระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่เชื่อในพระองค์แล้วว่าถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริงแล้วความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยเขาทั้งหลายทูลตอบพระองค์ว่าเราสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมและไม่เคยเป็นทาสใครเลยเหตุไฉนท่านจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจะเป็นไทยพระเยซูตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาปพี่น้องเข้าใจตรงนี้ไหมครับสาวกของพระองค์บอกว่าไอ้พระเจ้าเราไม่ได้เป็นทาสของใครเราไม่ได้ไปเป็นทาสในเนื้อหนังแต่เราเป็นทาสฝ่ายจิตวิญญาณใช่เราไม่เคยถูกใครเอาไปเป็นทาสเราไม่เคยไปรับใช้ใครแต่รู้ไหมครับเมื่อเราทำบาปเราเป็นทาสของบาปเมื่อเราให้เงินมาก่อนเราเป็นทาสของเงินเมื่อเราให้งานมาก่อนเราเป็นทาสของงานซึ่งเราต้องเข้าใจว่าในชีวิตของเราอะไรควรจะมาที่1 2 3 4เมื่อเช้าผมบอกพี่น้องในห้องเรียนบอกว่าชีวิตใหม่คือคิดเชื่อพระเจ้าอะไรควรมาที่1 2 3 4และชีวิตเก่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาจะเอาวันที่5 3 2 4 1 1คืออะไร1คือพระเจ้าไว้ที่ไหนครับท้ายสุดเงินมาก่อนงานคนอื่นครอบครัวใช่ไหมแล้วเป็นไงครับชีวิตเป็นไงสับสนวุ่นวายวุ่นวายไปหมดไม่มีความสุขหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นบาปเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าผมคุยกับภรรยาว่าชีวิตที่สำคัญคือชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าผมจะบอกพี่น้องงี้นะถ้าพี่น้องเดินตามในทางของพระเจ้าและรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่น้องจะมีปัญหาน้อยลงแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้ชีวิตเหมือนเดิม5 4 2 3 1เหมือนสูตรฟุตบอลเลย5 4 3 2 1สูตรเนี้ยความทุกข์เข้ามาแน่นอนความวุ่นวายเข้ามาแน่นอนแต่ถ้า1 2 3 4 5ถูกต้องเรียงลำดับถูกต้องเมื่อไหร่ความสุขจะเข้ามาแน่นอนปัญหาจะน้อยลงแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมครับภรรยาจะรู้ว่าควรจะอยู่ไหนสามีควรจะทำยังไงหน้าที่ของคนที่เลี้ยงลูกควรจะเป็นใครสิ่งต่างๆเราเนี้ยมันจะเรียงลำดับและถูกต้องของมันเองเราก็จะมีปัญหาน้อยลงทุกอย่างก็จะราบรื่นมากขึ้นชีวิตก็จะดีขึ้นเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรครับการเชื่อฟังพระเจ้าแต่ถ้าไม่เชื่อฟังจะมีปัญหาแน่นอนจะมีปัญหาแน่นอนและชีวิตจะสับสนวุ่นวายและสิ่งต่างๆมากมายจะเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเราอาจจะไม่ได้เป็นทาสในเนื้อหนังแต่เราเป็นทาสของบาปเวลาที่เราทำบาปเราเป็นทาสของการไม่เชื่อฟังเวลาที่เราไม่เชื่อฟังเราไปอยู่ใต้ทาสของพยามารซาตานทันทีเวลาที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องอย่าคิดว่าเราไม่อยู่ฝ่ายพระเจ้าแต่เราไม่ได้ต่อต้านพระเจ้าไม่ใช่เมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าคุณกำลังต่อต้านพระเจ้าทันทีกลุ่นกำลังอยู่ฝ่ายพยามารซาตานและแน่นอนครับมันจะทำลายคุณมันจะทำลายครอบครัวของคุณมันจะทำลายชีวิตของคุณมันจะทำลายทุกอย่างในชีวิตของคุณคริสเตียนบางคนครับได้ไปสวรรค์แต่เสียชีวิตหมายความว่าอะไรครับไปสวรรค์แต่เสียชีวิตได้ไปสวรรค์ตอนเขาตายแต่โลกนี้อยู่กับความทุกข์
อยู่กับความสับสนวุ่นวายอยู่กับปัญหามากมายที่เกิดขึ้นชีวิตไม่ได้แตกต่างจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามันขึ้นอยู่ที่การเชื่อฟังพระเจ้าและข้อสุดท้ายในเช้าวันนี้นะครับยอห์นบทที่14ข้อ23ครับยอห์นบทที่14ข้อที่23พระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะรักษาคำของเราและพระบิดาของเราจะทรงรักเขาแล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาแล้วจะอยู่กับเขาเอเมนพี่น้องรู้ไหมข้อนี้จะเป็นจริงในชีวิตของเราก็ต่อเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติตามโพชนะของพระเจ้าชีวิตของเราจะไม่มีทางที่จะเป็นแบบนี้ได้ถ้าเราไม่ตั้งใจปฏิบัติและเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าข้อ4บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะรักษาคำของเรามันบ่งบอกอะไรรู้ไหมครับทำไมพระเยซูถึงบอกว่าถ้าผู้ใดรักเราถ้าใครที่รักพระเจ้าจริงจะรักษาพระวจนะของพระเจ้าและทำตั้งใจทำตามพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเขาตั้งใจทำตามเชื่อฟังการเชื่อฟังไม่ใช่ได้ยินแล้วกลับบ้านแล้วเหมือนเดิมการเชื่อฟังคือได้ยินเข้าไปในใจอย่างอาจารย์ชมิตรบอกและต่อเข้าไปในใจของเราและช่วยเราที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา นั่นคือการเชื่อฟังที่ยิงและพระคำของพระเจ้าบอกว่าพระบิดาของเราจะรักเขาอันนี้พูดถึงคนที่รักษาคำเชื่อฟังคำพระวจนะของพระเจ้าพระบิดาของเราจะรักเขาและพระบิดาจะมาหาเขาและพระบิดาจะอยู่กับเขาพี่น้องครับพี่น้องเห็นภาพไหมมันเริ่มต้นที่ใครครับเราครับเราไม่ได้เริ่มต้นที่พระเจ้าพระเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดรักเราจะรักษาคำของเราและพระบิดาจะรักเขาและจะเข้ามาหาเขาและจะอยู่กับเขาหมายความว่าไงครับหมายความว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราพระเจ้าจะอวยพรเราและชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปในทางของพระเจ้าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนจากอีกคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่พระเจ้าอยากจะเปลี่ยนเราแต่มันขึ้นอยู่ที่การเชื่อฟังการเชื่อฟังอย่างเดียวมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าโอ้อาจารย์หนูเชื่อมา10ปีแล้วโอ้หนูสัตย์ซื่อขอบคุณพระเจ้าที่คุณสัตย์ซื่อคำถามต่อไปชีวิตเป็นยังไงบ้างมีความสุขไหมชีวิตเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้ามีคนมองดูชีวิตเราเราเปลี่ยนแปลงไปไหมชีวิตเราดีขึ้นไหมหรือชีวิตเราเหมือนเดิมหรือชีวิตเราแย่ลงความสัตย์ซื่อไม่ได้กำหนดว่าชีวิตเราจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นแต่การเชื่อฟังจะเป็นสิ่งที่กำหนดว่าชีวิตเราจะดีขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นได้รับพระพรมากขึ้นและพระเจ้าอยู่กับเราไหมนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะครับซึ่งการเชื่อฟังพระเจ้าจะเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนชีวิตของคุณเพราะพระเจ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลต่อไปแต่พระเจ้าอยู่ในคุณและอยู่กับคุณและเปลี่ยนคุณแต่คนที่จะกำหนดสิ่งนั้นก็คือเราก็คือเราว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่นหรือพระเจ้าอยู่ที่นี่ตอนเรารับเชื่อโอเคเราได้ไปสวรรค์เรารอดแต่หลายคนหลังจากรับเชื่อเอาพระเจ้าไปไว้ที่นู่นเราก็เดินของเรานั่นไม่ใช่การเชื่อฟังเราต้องการเราอยากจะทำอะไรเราก็ทำไม่เชื่อฟังเราก็จะเจอปัญหาชีวิตตอนนี้ก็จะสูญเปล่าชีวิตตอนนี้ก็จะสูญเสีย
และจะไม่มีพระพรในชีวิตของเราถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้านี่เป็นหลักการที่สำคัญในชีวิตของเรามากๆว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงจะได้รับพระพรจะดีขึ้นจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอยู่ที่เราการมาคิดจักไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเราแต่การเชื่อฟังจะเปลี่ยนชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่สำคัญ